สนับสนุนโดยดูดีโฮสติ้งดอทคอมสวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับจาก www.sourcecode.in.th นะฮะวันนี้นะครับผมจะได้มาแสดงตัวอย่างนะฮะคลิปเกี่ยวกับการสร้างตัวอย่างการสร้างของสร้างคลาสนะฮะเพื่อคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมและวงกลมนะฮะโดยทูลที่ใช้คือ Visual Studio ตัวของ Express Version นะครับแล้วก็ภาษาที่จะใช้ก็คือเป็น VB.NET นะฮะ OS ก็ Windows 7 32 bit นะฮะโดยในส่วนของการเริ่มต้นเนี่ยฮะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคลาสเป็นส่วนใหญ่นะฮะโดยมีการมีหัวข้อของเนื้อหานะครับที่เกี่ยวกับการประกาศคลาสนะฮะการสืบทอดการ Override แล้วก็เกี่ยวกับการสร้างคลาสโดยเราจะเริ่มสร้างคลาสตัวที่เป็นตัวหลักนะฮะที่ว่าชื่อว่า shape นะฮะจากนั้นก็จะสร้างคลาสอีก3ตัวนะฮะซึ่งสืบทอดมาจาก shape ก็คือเป็น square เป็น circle แล้วก็เป็น rectangle นะฮะ square ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแล้วก็มีสูตรของการคำนวณพื้นที่มาด้วยนะครับ circle ก็วงกลมนะฮะก็จะมีสูตรคำนวณอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวก็คือเป็น rectangle ฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ก็คือสูตรคำนวณนะฮะซึ่งก็เป็นคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะฮะก็ทำการเปิดตัวของ Visual Studio Express นะครับเดี๋ยวผมดูก่อน2010 Express นะฮะภาษาน่าจะเป็น Visual Basic นะฮะเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็สั่ง New Project ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Windows Form Application นะฮะตั้งชื่อว่าอ่ะโชว์คลาสก็ได้นะโชว์คลาสอันนี้ก็เป็นเนื้อหาต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Event Driven นะฮะก็จากตัวอย่างตัวนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเรามีฟอร์มมาแล้ว1อันนะครับเราวางปุ่มไว้อีกหนึ่งปุ่มจากนั้นเราก็จะทำการสร้างคลาสนะฮะเราจะใช้ปุ่มนี้ในการเรียกใช้คลาสนะครับเริ่มต้นนะฮะก็ที่โปรเจกต์นะครับคลิกขวานะฮะสั่ง add เข้ามานะครับเราสามารถ add class ตรงนี้ได้เลยนะฮะคือเขาจะมีมาให้แล้วคลิกนะฮะ class เข้ามาก็จะทำการเลือกตัวไอเทมที่เป็น class นะฮะจากนั้นก็ทำการตั้งชื่อ class นะฮะในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า shape นะฮะให้ตามนะครับมีตัว e ด้วยshape คลาสตัวแรกจะชื่อว่า shape นะฮะตัวนี้ก็คือการประกาศคลาสนะครับนี่คือลักษณะของคลาสที่เป็นแบบ public นะฮะ public class ชื่อว่า shape นะฮะด้านในนะครับก็จะเราก็สามารถที่จะเขียนmethod property อะไรต่างๆนะครับใส่เข้าไปข้างในดิตัวนี้นะฮะรวมกระทั่งไอ้พวกที่เป็นเขาเรียกว่า constructor นะฮะหรือว่า destructor นะฮะก็คือตอนที่สร้างคลาสให้ทำลายแล้วก็ตอนที่ทำลายคลาสหรือว่าคลาสหยุดการทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ทำอะไรนะฮะก็ตัวนี้เรามีคลาสที่ชื่อว่า shape นะฮะเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับผมเซฟไว้ผ่านนี้นะฮะกลับไปดูที่ในส่วนของโปรเจกต์นะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะจะเป็น Event on Click ของปุ่มนี้นะฮะเราก็ลองพิมพ์คำว่า shape ดูนะฮะตัว s ตัว h นะฮะ a นะครับก็จะมีสังเกตนะฮะจะมีคลาสที่เราตั้งชื่อไว้แล้วนะฮะเป็นคลาสที่ชื่อว่า shape นะฮะนี่คือคลาสตัวที่เราสร้างขึ้นมาเองเมื่อกี้นะฮะจากนั้นทำยังไงผมประกาศตัวไปกันนะดิมนะฮะดิมตัวนี้ asไม่ใช่ดิมตัวแปรแล้วกันนะดิมตัวแปรมาสักตัว s s s นะครับชื่อตัวแปรว่า s h นะฮะประกาศให้เป็นตัวแปรแบบsharp นะฮะก็คือเป็นคลาสแบบ sharp จากนั้นก็ s h นะครับสั่ง dot มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีเมธอดมาให้อยู่แล้วเนื่องมาจากว่าการประกาศคลาสทุกอย่างในตัวของ .net หากเราไม่ประกาศว่าเราสืบทอดมาจากอะไรมันจะสืบทอดมาจากคลาสตัวแม่ที่ชื่อว่า Object นะฮะโอเคมันก็เลยมีเมธอดพวกนี้มาให้เป็น default อยู่นะ
ก่อนการใช้คลาสนะฮะเวลาเราประกาศเสร็จนะครับวิธีการใช้เราจะต้องสั่ง new นะฮะฉะนั้นตัวแปรที่ชื่อว่า sh นะครับจะเท่ากับ new นะครับแล้วตามด้วย class นะฮะตอนนี้เรามีละของ sh dot เหมือนเดิมนะฮะหากเราได้ใช้ sh โดยไม่ได้ประกาศ new นะฮะมันจะเกิด error ขึ้นนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับตอนนี้ผมเซฟก่อนนะฮะก่อนที่ผมจะเริ่มไปมากกว่านี้ฮะก็กลับไปคลาสตัวหลักก่อนนะฮะเริ่มต้นจากผมลองคลิกในส่วนของการสร้าง property นะฮะซึ่งสำหรับบางท่านนะครับถ้าขี้เกียจจะคีย์เข้าไปเองนะฮะหรือไม่ทราบจริงๆก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับเลือกที่ insert snippet ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีพวกลักษณะของโค้ดสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นหมวดหมู่จัดมาให้เรานะฮะเดี๋ยวผมลองหาในส่วนของโค้ดแพทเทิร์นดูนะฮะโค้ดแพทเทิร์นนะครับแล้วก็น่าจะเป็น property event เดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะมันก็จะมีนี่ครับ define function define property define property นะฮะผมเอาตัวนี้แล้วกัน define property เอาเป็นทั้งรีทั้งไลน์เลยฮะ property นะครับพอคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำการ insert โค้ดในส่วนของตัวแปรนะฮะแล้วก็ส่วนของขอแยกให้ดูง่ายๆนะฮะนี่คือส่วนของ property นะที่โค้ด insert มาให้และนี่คือส่วนของตัวแปรที่โค้ด insert มาให้นะครับจะสังเกตได้ว่าจะเป็นการประกาศเป็นแบบ private นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของ privateซึ่งหมายความว่าการเรียกใช้เข้าถึง new property value ตัวเนี้ยจะเข้าถึงไม่ได้นะลองดูนะฮะเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับกลับไปที่โค้ดโค้ดของ VB นะฮะลอง sh. นะฮะจะสังเกตได้ว่าเราเวลาเราเข้าถึงเนี่ยมันเราสามารถเข้าถึงเมธอดตัวใหม่ได้เลยที่ชื่อว่า new property นะฮะแต่ก็คือตัวนี้แต่เราไม่สามารถเข้าถึงตัวนี้ได้ new property valueนะครับหากเราลองเปลี่ยนเป็น public ดูนะฮะผมลองดูนะเป็น public นะครับเซฟนะฮะกลับไปนะฮะลองดอทดูเห็นอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมฮะจะสังเกตได้ว่าตัวนี้จะถูกมองเห็นเลยนะฮะก็คือสามารถกำหนดค่าให้มันได้เลยซึ่งในการทำงานจริงๆเนี่ยเราไม่ควรจะทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่าการเข้าถึงตัวแปรภายในของตัวคลาสเนี่ยควรจะกระทำผ่านเมธอดนะฮะหรือ property เท่านั้นนะฮะโอเคนะครับฉะนั้นนะฮะผมก็กลับไปในส่วนของโค้ดนะแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมนะฮะอาจจะเป็น private เป็น private ไปนะครับเซฟนะฮะตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า name แล้วกันนะฮะ object name นะครับต้องคิดว่า object name แล้วผมก็เซฟมานะฮะฉะนั้นตัว property ตัวนี้นะฮะผมจะตั้งชื่อว่าเป็น property ที่บอกว่าเป็น name แล้วกันนะฮะเป็น object name แล้วกันเป็น name เฉยๆก็ได้เป็น name นะฮะหากมีการ get value นะฮะก็ให้ return ค่าของ object name กลับไปนะครับหากมีการ set value ก็คือมีการกำหนดค่าของมันนะฮะก็ให้เอา add value ใหม่เข้ามาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า object name นะก็คือหากมีกำหนดการกำหนดค่าเป็น object name เข้ามานะฮะเป็นค่าใหม่ชื่อใหม่ก็เข้ามาอยู่ในตัวแปรนี้หากมีใครเรียก sharp name มันก็จะ return ค่าของ object name ออกไปนี่คือลักษณะ property นะ property ลักษณะนี้ก็คือ property ที่สามารถที่จะ modify ข้อมูลได้ก็คือสามารถที่จะทั้ง get ทั้ง set ได้นะแล้วมี property อีกแบบนึงคือ read only ก็คือไม่อนุญาตนะครับให้ทำการ modify ค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีนะฮะก็คือสามารถ comment ออกไปได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะกลับมานะฮะที่ object เรานะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วกัน
โอเคนะฮะ sh dot name นะฮะนี่คือ dot name ผมใช้คำสั่ง debug กันนะ debug นะฮะเอาไว้ใช้สำหรับการ debugging นะฮะ dot print นะครับ sh dot name นะฮะเพื่อดูว่า name มันเป็นค่าอะไรนะครับลองรันดูนะฮะตอนนี้มันควรจะเป็นขึ้นเป็นค่าว่างนะเดี๋ยวกลัวไม่รู้เดี๋ยวใส่เครื่องหมายสตริงเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกสักหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายพิเศษขึ้นมาอย่างนี้สักตัวนะครับแล้วก็ลองรันคลิกนะฮะสังเกตแล้วไหมฮะด้านล่างนะครับปั๊บเห็นไหมก็จะมีเฉพาะเครื่องหมายอย่างเดียวไม่มีค่าของตัวเนมก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดชื่อของ Object Name ให้มันนะถ้าก่อนหน้านั้นเรากำหนดล่ะ dot name นะฮะเท่ากับชื่อนะฮะโทษนะชื่อนะฮะ shape object นะครับผมกำหนดชื่อละโดยผ่าน property ที่ชื่อว่า name นะฮะ dot name คลิก my ปั๊บเห็นไหม shape object shape object ที่ผมค้างไว้อยู่ก็คือถ้าเรามีการเรียกใช้นะฮะโดยที่เราไม่สั่ง new ผมคอมเมนต์ออกไปนะครับผมคอมเมนต์ละจริงๆแล้วมันก็มี error เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ละผมลองรันดูนะอนุญาตให้รันนะครับอนุญาตให้รันได้แล้วคลิกเห็นว่าจะเกิด error ขึ้นนะจะเกิด error ว่าตัว object reference not set to an instance of an object นะฮะก็คือว่าตัวของ non reference exception เนี่ยเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อว่าตัวของ object ที่เราจะใช้เนี่ยคือเราประกาศชนิดแล้วแต่เรายังไม่ได้สร้างคลาสที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยมีการแจ้งบอกว่าตัวเนี้ยยังไม่มี not set ของ instance ของ object ก็คือว่า object ที่เราได้มาตัวนี้นะครับยังไม่ถูกสร้าง instance กระบวนการในการสร้าง object นะครับ object นั่นเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวถูกไหมฮะเรามีพิมพ์เขียวแล้วแต่เราไม่ได้เอาพิมพ์เขียวไปก่อสร้างให้เป็นวัตถุจริงๆฉะนั้นมันก็เลยเกิด error ขึ้นมานะครับวิธีการในการสร้างเดี๋ยว stop ก่อนนะฮะสร้างให้ object ให้กลายมันเป็น instance ก็คือใช้คำสั่ง new ก็คือให้ shape เนี่ยเป็นวัตถุจริงๆนะครับจากต้นแบบที่ชื่อว่า shape เนี่ยเป็นวัตถุที่ชื่อว่า shape แต่ว่าเป็นชนิดนะฮะ shape ฉะนั้นเราจะต้องสั่ง new เสมอนะฮะยกเว้น object บางชนิดนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปหลังๆเดี๋ยวจะค่อยกล่าวถึงนะฮะตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนนะครับก็คือต้อง new นะฮะ new set property แล้วก็เรียกใช้ method เรียกใช้อะไรได้เลยนะฮะคราวนี้ลองรันใหม่นะฮะคลิกทำงานได้ปกติกลับมาในส่วนของที่ผมค้างไว้อีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือในส่วนของ property ที่ read only นะเดี๋ยวผมลองเอาออกผมคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ในส่วนของ set เนี่ยออกไปให้มัน get ได้อย่างเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าผมเอาออกเนี่ยจะมี error ขึ้นมาแล้วนะนี่นะครับพอคลิกตรงปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่า property เนี่ย without นะฮะ without read only or write only นะครับมันจะมี read only กับ write only นะวิธีการนี่ก็คือในส่วนของวิธีการในการเพิ่มนะครับหากต้องการที่จะเพิ่มเซตเข้าไปนะฮะหรืออีกวิธีนึงก็คือเพิ่มคำว่า read only อยู่หลัง public นะฮะฉะนั้นผมเลือกวิธีการหลังนะฮะเพื่อให้ตัว property เนี่ยเป็น read only นะก็คือ modify ไม่ได้นะครับผมก็ไปในส่วนนี้นะฮะพิมพ์นะฮะ read only เนี่ยขึ้นเลยนะครับเป็น read only property ละนะฮะฉะนั้นแล้วผมเซฟไปเนี่ยนะครับ property นี้จะ read only ก็คืออ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเซตค่าได้ผมกลับไปในส่วนของโค้ดผมโค้ดของผมเนี่ยมีการเซตค่า name ถูกไหมฮะฉะนั้นแล้ว error มันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะไม่รันด้วยซ้ำนะฮะว่า property นี้มันเป็น
read only นะฮะเห็นว่ามันมี error ขึ้นมาแล้วไว้วางพยายามดันทุลังเพื่อจะรันนะฮะก็จะมี error บอกว่ายังมี error อยู่นะฮะซึ่งแสดงได้จากด้านล่างด้วยนะเป็น read only คุณเซตค่าเข้าไปไม่ได้นะฮะโอเคอันนี้พอจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ read only property เลยนะผมเอาออกก่อนนะตอนนี้เรามีคลาสนะครับเรามีคลาสเป็นเชฟและหนึ่งตัวนะฮะในส่วนของเชฟตัวนี้เรามีเป็นคลาสแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างในส่วนของเมธอดนะฮะที่ใช้ในการคำนวณ dimension ออกมานะฮะเอาละครับเดี๋ยวนะฮะวิธีการในการสร้างตัวของเมธอดนะครับในการคำนวณเนี่ยตัวที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะดูจากตรงนี้นะครับให้มาดูในส่วนของลักษณะของออบเจกต์ทั้ง3ตัวเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าการคำนวณพื้นที่นะฮะร่วมกันนะครับฉะนั้นแล้วตัวคลาสที่ชื่อว่า shape เนี่ยจะต้องมีตัวของฟังก์ชันนะฮะในการทำงานที่จะทำงานร่วมกันก็คือในการคำนวณReturn ค่ากลับเป็นพื้นที่นะฮะพื้นที่นะครับฉะนั้นแล้วนะฮะผมก็จะประกาศตัวแปรตัวหนึ่งนะฮะก่อนอื่นผมต้องชื่อว่าเป็น private ก่อนนะฮะแล้ว underscore นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า dimension นะฮะ as double นะฮะก็คือว่าตัวแปรตัวนี้นะครับก็จะเก็บขนาดพื้นที่ของ object ไว้นะฮะนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะกำหนด public นะครับฟังก์ชันตัวหนึ่ง public นะครับฟังก์ชันตัวหนึ่งไว้นะครับโทษนะฮะPublic ฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะตั้งชื่อไว้ว่าDimension นะซึ่งจะ return ค่ากลับเป็นแบบ double นะฮะend function นะฟังก์ชันนะครับนะครับ public function dimension นะฮะทั้งฟังก์ชันจะ return นะครับค่าของ dimension ออกไปนะครับแค่นี้ฮะแค่นี้ก็คือส่วนของ class นะครับ class ที่เป็นตัวของ shape นะฮะอ่ะครับตอนนี้เราได้ตัวของฟังก์ชันนะฮะที่จะรีเทิร์นค่าของ Dimension ไปก็คือว่าลักษณะของคลาสตัวนี้นะครับก็จะนิยามไว้ว่าจะมีการคำนวณค่าใส่ไว้ใน Dimension นะฮะแล้วก็จะมีการรีเทิร์นค่ากลับนะฮะนี่คือตัวเชฟทำแค่นี้นะฮะต่อมานะครับเราจะลองสร้างตัวของคลาสนะฮะตัวแรกที่จะทำก็คือตัวที่ชื่อว่า Square นะฮะก็วิธีการก็คือทำการคลิกขวานะครับบนเดสก์ท็อปนะฮะสั่ง create class ขึ้นมาใหม่นะฮะจากนั้นก็เลือกที่ class นะครับตั้งชื่อว่า square นะฮะ square นะฮะ square นะฮะสั่ง add เข้ามานะครับ class ตัวนี้นะฮะก็จะถูกสร้างขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่สืบทอดตัวคลาสที่ชื่อว่า shape นะฮะคราวนี้วิธีการก็คือเราต้องบอกว่าคลาสตัวใหม่ตัวนี้ที่ชื่อว่า square เนี่ยใส่โคลอนนะฮะแล้วก็พิมพ์ inherit นะฮะก็คือสืบทอดนะครับไปที่คลาสที่ชื่อว่า sharp shape ตัวเนี้ย shape ขอโทษนะก็คือสืบทอดจากคลาสตัวนี้นะครับตอนนี้เราได้คลาสใหม่ละเป็นเชฟนะฮะสืบทอดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะลักษณะของเชฟนะครับก็จะมีการลักษณะของสแควร์ตัวนี้นะฮะตัวใหม่ก็จะมีสูตรคำนวณเป็นไซส์คูณไซส์นะฉะนั้นเรารับค่าพารามิเตอร์แค่ค่าเดียวนะครับผมก็จะ
ประกาศตัวของ public นะ public function นะครับ public sub นะครับที่ชื่อ new นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น constructor นะครับ public sub new ก็คือถ้ามีการสร้างคลาสตัวนี้ขึ้นมานะฮะก็จะมีการเข้ามาทำงานในส่วนนี้ก่อนนะครับฉะนั้นแล้วผมจะลองนะครับ public sub new แล้วในส่วนข้างในผมใส่ underscore นะฮะอ๋อไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นก็เพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปก่อนนะไม่ผมพิมพ์ underscore เพื่อเลือกใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า dimension นะฮะก็ไม่ขึ้นนะครับกลับไปที่ในส่วนของคลาสตัวที่เป็นตัวเมนหลักนะฮะโอเคผมกำหนดว่าเป็น private อยู่มันก็เลยมองไม่เห็นนะผมเปลี่ยนเป็น protect นะครับเปลี่ยนเป็น protect แล้วนะฮะเซฟนะฮะกลับไปในส่วนของ square นะฮะพิมพ์ใหม่นะครับ underscore จะเห็นได้ว่า dimension มาแล้วนะครับ protect ก็คือประมาณว่าให้เฉพาะในส่วนของคลาสที่อยู่ในตัวโปรเจกต์เดียวกันนะครับมองเห็นนะฮะแล้วเข้าถึงได้นะฮะก็ underscore dimension นะครับกำหนดค่าสัก400แล้วกันนะฮะกำหนดค่าเท่ากับ400ผมเซฟนะฮะตอนนี้เราได้คลาสตัวใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเทสว่าถ้าเรามีการคำนวณใดๆก็ทั้งกระใดๆก็ตามนะเกิดขึ้นกับคลาสตัวนี้มันจะได้ค่ามา400หรือเปล่านะกลับไปในโค้ดของปุ่มนะครับตัวฟอร์มตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เรามีการสร้างชาร์ปเชฟขึ้นมานะฮะแล้วก็ดิสเพลย์เดี๋ยวผมลองก่อนนะฮะออบเจกต์เนมออกไปนะฮะตอนนี้ผมจะใช้เป็น ss dimension นะครับ dimension นะครับตอนนี้ยังเป็นของเชฟอยู่นะฮะกดรันนะครับคลิกที่ปุ่มนะฮะจะมีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับโอเคเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวแปรแบบดับเบิลนะฮะจากสตริงมาเป็นดับเบิลไม่ได้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาใส่ดอทเข้าไปนะครับดอททูสตริงนะฮะแล้วก็รันโอเคค่าที่ออกมาคือศูนย์นะค่าออกมาคือศูนย์ตัวนี้ก็คือตัวคลาสที่เป็นชื่อว่าเชฟนะเชฟตัวเชฟเนี่ยจะคืนรีเทิร์นค่าศูนย์เป็นเพราะว่าตัวของ Dimension เนี่ยจะไม่มีการกำหนดค่าใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นนะคราวนี้นะครับกลับมานะฮะแทนที่ผมคอมเมนต์นะฮะแทนที่เราจะดิม asset ให้เป็นชาร์ปนะเป็นเชฟนะผิดตลอดนะเป็นเชฟนะผมเป็นดิมให้เป็นสแควร์นะครับผมดิมให้เป็นสแควร์นะฮะแล้วก็สั่งนิวมันซะนะครับออบเจกต์ก็ต้องสั่งนิวนะฮะตอนนี้เราสแควร์แล้วนะครับเราก็ลองดูค่าว่าเท่าไหร่กดรันนะฮะคลิกปุ่มนะครับเห็นไหมขึ้นเป็น400ขึ้นเป็น400นะนั่นหมายความว่าตัวของสแควร์นะครับจะเห็นได้ว่าในตัวของสแควร์เนี่ยเราไม่มีการใส่ฟังก์ชัน return dimension ใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่เราสามารถพิมพ์ dot dimension ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวสแควร์เนี่ยเราทำการ inherit หรือว่าเราสืบทอดความสามารถนี้มาจากตัวคลาสแม่ที่ชื่อว่า shape นะฮะนี่คือตัวของ square นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวของคลาสแม่ของทุกคลาสนะก็คือจะมีการคำนวณ dimension ใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีการ return function ของการคำนวณกลับออกไปนะฮะเมื่อเรียกใช้นะครับนี่ฮะเมื่อเรียกใช้จะรีเทิร์นค่ากลับเป็นดับเบิลแต่เราก็ใส่ดอทดอททูสตริงนะครับเพื่อแปลงค่ากลับนะครับให้มันเป็นข้อความนะคราวนี้นะครับ
ลับมาที่ในส่วนของคลาสที่ชื่อว่า Square นะฮะคลาสที่ชื่อว่า Square เนี่ยจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์ที่ส่งเข้าไปมันเป็นแค่ไซส์แค่อันเดียวนะครับฉะนั้นผมต้องการสร้างคลาสตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถใส่พารามิเตอร์ไปได้เลยนะฮะว่าต้องการเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะฮะผมก็ใส่ข้างบนนะครับจะลองใส่ดูใส่เป็นพารามิเตอร์นะครับเป็นไซส์ก็ได้นะอ่ะไอไซส์แล้วกันเพื่อให้รู้ว่าเป็นอินทิเจอร์นะไอไซส์ as ไอไซส์ as integer นะครับตอนนี้มันมี error เกิดขึ้นแล้วฮะ argument ไม่ได้ถูกกำหนดนะฮะอ๋อก็คือ error ในตัวเลขนะไม่ต้องสนใจก่อนครับผมประกาศในตัว class นะฮะตัว class ของ square ให้ส่ง i size เข้ามาแล้วผมก็ใส่ไปว่า underscore dimension เท่ากับ i size คูณด้วย i size นะครับแค่นี้แล้วก็เซฟนะฮะแน่นอนนะถ้ารันตอนนี้มันมี error อยู่นะฮะก็คือว่าตอนที่ผมสร้างสแควร์ขึ้นมานะครับสร้างสแควร์ขึ้นมาตรงนี้นะฮะผมไม่ได้ส่งขนาดไปสมมุติว่าผมใส่ argument นะฮะไปสัก20นะครับเรียบร้อยฮะผมส่ง argument ไป20เดี๋ยวคำนวณดูนะฮะเลขที่ออกนะฮะเลขที่ออกตรงนี้ก็คือตัว4อ๋อมันไปซ้ำเลขเดิมเดี๋ยวผมเป็น50แล้วกันนะครับร้านใหม่ฮะออกมาแล้วฮะนี่คือพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เกิดจากการเรียกสร้างคลาสที่ชื่อว่า Square นะฮะต่อมาเราสร้างคลาสตัวอื่นได้อีกได้ไหมได้อีกนะครับคลาสตัวต่อมานะฮะก็คือ Circle นะฮะ Circle ก็อ๋อเดี๋ยวผมขอเอาเล็ก Circle ก่อนนะครับก็ New Class ขึ้นมาใหม่นะครับเลือกเป็นคลาสตั้งชื่อนะฮะ rectangle.vb นะฮะแล้ว rectangle นี้ก็เป็นคลาสที่สืบทอดนะฮะ inherit ก็คือสืบทอดนะครับมาจากคลาสแม่ที่ชื่อว่า shape นะฮะด้านในก็ใส่ตัวของ public นะครับ newจริงๆตรงนี้ copy ของ square มาได้เลยนะฮะ public sub new copy มาเลยฮะเดี๋ยวมาเรา copy มาแล้วนะแต่ว่านะครับให้กลับไปดูในส่วนของ rectangle เนี่ยมัน width บวก height นะเอ้ย width คูณกับ height นะฉะนั้น argument ตัวนี้ก็เนี่ยผมก็ต้องใส่เป็น2ตัวนะครับi width นะแล้วก็ i h e i g h g เนี่ย i height ก็เป็น integer นะฉะนั้น dimension ที่ได้ก็ต้องเป็น2ตัวนี้คูณกันนะครับ copy นะฮะพิมพ์อาจจะช้าไปเรียบร้อยนะฮะ rectangle ง่ายมากนะครับตัวสุดท้ายนะฮะก็คือ Circle นะ Circle วงกลมสูตรคำนวณไม่เหมือนชาวบ้านนะเดี๋ยวนิวนะฮะ Class นะครับตั้งชื่อเป็น Circle.vb นะครับเช่นเดิมฮะ colon inherit shape นะฮะเรียกผิดเป็นชาร์ปคัดลอกมาเลยฮะ Constructor เนี่ยก็คือเมื่อสร้างคลาสนี้ขึ้นจะทำอะไรนะคราวนี้นะครับตัวนี้จะสูตรไม่เหมือนชาวบ้านครับนะมันจะมี radius นะค่าพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือเป็น radius ใส่คอมเมนต์ไว้นะอันนี้คือสูตรคำนวณนะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น i radius เป็น integer เนี่ย
แล้ว iRadius คูณ iRadius แล้วก็คูณ System.map.py ก็คือค่าของ pi เนี่ยสูตรมันก็คือ pi r กำลังสองนั่นเองนะ radius คูณ iRadius คูณด้วยอะไรครับ System นะฮะ dot mat นะครับ dot pi ค่า pi นะฮะเรียบร้อยครับนี่คือทั้ง3คลาสนะฮะนะครับที่สุด1 2 3อ่ะ1 1 2 3ที่สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อว่า shape นะครับเดี๋ยวเราจะลองกันนะฮะลองยังไงลองโดยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมเทสตัวของ shape นะครับต่อมานะครับผมเทสตัวของRectangle นะนี่นะครับประกาศตัวแปรอย่าลืมคอมเมนต์ของเก่านะฮะลองใส่วงเล็บดูนะฮะเห็นว่า argument ของ Rectangle เนี่ยจะมี width กับ height width 20 height 100ฉะนั้นถ้ามันคูณออกมาก็ประมาณ2,000นะฮะก็ลองละเซฟแล้วก็รันดูคลิกปั๊บนะ2,000ถูกต้องนะครับส่วนของอีกตัวเนี่ยก็ลองคำนวณดูได้หลักการเดิมครับคอมเมนต์ไว้ดูเฉยๆนะคลาสสุดท้ายคือคลาสที่ชื่อว่า Circle นะฮะ Circle มีพารามิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางแค่อันเดียวนะครับใส่ค่า20ไปนะลองรันดูนะครับนี่คือค่าที่ได้นะออกมาแล้วสนับดับเบิลนะก็คือพื้นที่นะครับของวงกลมนะครับตอนนี้เราได้หมดแล้วทั้ง3คลาสนะฮะโค้ดพวกนี้เราได้หมดแล้วนะทั้ง3คลาสก็คือลักษณะนี้เซฟไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราต้องการที่จะนำเสนอนะฮะให้คนอื่นได้ใช้โปรแกรมของเรานะครับตัวแรกก็คือเอาตัวไหนก่อนเอาตัว Square ก่อนแล้วกันนะฮะ Square มี argument แค่ตัวเดียวฉะนั้นเอา label มาสักตัวหนึ่งนะครับใส่เปลี่ยน text เป็นคำว่า Square นะฮะ Square แล้วก็หา text box นะฮะมาสักตัวหนึ่งเดี๋ยวนะไปอยู่ด้านล่างเนี่ยเอา text box มาวางอีกหนึ่งอันเป็น input นะฮะแล้วเอา text box มาอีกตัวดีกว่า text box อันนี้คือผลจากการคำนวณเนี่ย result ผมจะเก็บไว้ในนี้ตั้งชื่อให้มันหน่อยเนี่ย txt result นะครับ txt result ตัวนี้ txt var1 นะครับ value 1ใส่ปุ่มมาสักปุ่มหนึ่งจริงๆปุ่มนี้ไม่จะเป็นแล้วนะจะลบทิ้งก็ได้นะผมเก็บไว้ดูก่อนปุ่มนี้คำนวณนะเปลี่ยนแคปชั่นให้มันหน่อยนะครับ calculate คำนวณนะฮะ name มันคือ calculate นะยาวไป btn count แล้วกัน btn count ส่วนแคปชั่นมันก็คือ dot text ให้เป็น calculate นะเมื่อคลิกปุ่มนี้นะครับเมื่อคลิกปุ่มนี้ก็เอาค่าของ text value 1ไปใช้นะครับดับเบิลคลิกนะฮะวิธีการใช้นะครับก็คือต้องเอา text value 1 dot text เอาไปใช้ในการคำนวณนะ
แล้วก็คลาสที่จะใช้คืออันแรกคือ Rectangle เนี่ย Rectangle copy มาเลยโค้ดเก่า copy มานะครับก็เรียกใช้คลาส Rectangle นะฮะแต่แทนที่ว่าเราจะนี่ฮะเราสามารถใช้คลาส Rectangle อ๋อโทษนะฮะ Alex Square โทษนะครับ Square กลับไปใหม่ครับทำสแควร์นะก็ประกาศคลาสหนึ่งตัวนะครับเป็นแบบสแควร์นะฮะมีแอดมินหนึ่งตัวนะครับคือ50ตรงนี้เราต้องการให้เอาค่าของ text value 1มาใส่นะฮะก็คือใส่ในนี้สังเกตนะครับตัวนี้มันเป็นดับเบิลนะฮะส่งตัวแปรเบ็ดส่งดับเบิลแต่ตัว text value เนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นตัวแปรแบบ text นะฮะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะ dot to ไม่มีนะลองใส่ค่าเท็กไปดูนะครับดูว่ามันจะคอนเวิร์ตให้ไหมเมื่อค่ามันออกมานะฮะเราก็จะเอาไปให้แสดงที่ txt result นะครับ dot text นะฮะเท่ากับ h dot dimension นะครับก็คือเอาค่าเต็มคำนวณเสร็จในตัว dimension return กลับมาแสดงใน dot text นะเดี๋ยวลองรันดูก่อนนะสำเร็จหรือเปล่านะใส่ค่าเป็น50 calculate ออกมานะเรียบร้อยแล้วนะใส่ค่าไปสัก40ค่าเดียวคือเท่านี้นะครับหากเราไม่ใส่ค่าเลยมันจะ error นะนี่ครับมันจะ error เพราะว่าตัวข้อความตัวนี้เราไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาทั้งสิ้นนะมันก็มันจะคอนเวิร์ตไม่ได้นะครับจากสตริงก็คือข้อความไม่เป็นอินทิเจอร์มันคอนเวิร์ตไม่ได้มันก็เลยเออร์เรอร์เกิดขึ้นเนี่ยก็ธรรมดาครับถ้าเขียน VB เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้เรานะทำให้บางจุดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเออร์เรอร์ตรงนี้ต้องดักกันกันเอาเองนะก็คือดักว่าถ้าเมื่อข้อความไม่เท่ากับว่างก็ให้คำนวณเดี๋ยวผมดักให้ดูแล้วกันก็คือค่าของ if นะครับค่าของ text value ตัวนี้นะ dot length แล้วกัน dot length นะครับก็คือความยาวถ้ามันมากกว่า0นะครับก็คือการมีการป้อนค่าเข้ามานะฮะใส่ den มูฟมาไว้ข้างล่างเรียบร้อยก็คือจะทำเฉพาะตัว text value มีค่าป้อนเข้ามาแต่หากต้องการแบบประมาณว่าป้องกันว่าป้อนเป็นตัวอักษรเข้ามาก็เดี๋ยวต้องไปเขียนโปรแกรมป้องกันก่อนที่จะคำนวณตรงนี้อีกทีกั้นไว้ตรงใน if เนี่ยนะลองให้ดูลองรันนะไม่เออร์เลอร์นะแรกเสร็จแล้วตัวนี้คือตัวของสแควร์นะฮะตัวที่คล้ายๆกันอีกตัวก็คือ Rectangle นะก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับไม่มีอะไรมากเลยลาเบลหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวนี้นะ text box แต่ Rectangle นี่มีพารามิเตอร์2ตัวฉะนั้นเราก็จะเอามา2อันนะครับมีปุ่มอีก1อันนะครับรีเซลเราไว้ที่เดิมนะรีเซลไว้ข้างล่างก็ได้นะครับมี2ตัวเป็น input นะฮะฉะนั้นแล้วอันนี้ไอวะ txt wow ตั้งชื่อมันนะ txt value 2นะครับ value 2 txt value 3นะฮะ2กับ3นะ2ตัวส่วนนี้เป็น btn bottom count 2นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีโค้ดขึ้นมาสามารถเอาโค้ดก่อนหน้านี้มา
ดัดแปลงได้นะครับ Copy มาเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะฮะฉะนั้นตัวนี้ต้องวาล์ว2นะครับลดเลนมากกว่า0และนะฮะวาล์ว3มากกว่า0ดอทเลนมากกว่า0เนี่ยเมื่อกี้สร้างอะไรฮะสร้างสแควร์ตัวนี้ต้องสร้างเรกแทงเกิลนะฮะอย่าลืมที่จะเปลี่ยนข้างล่างด้วยนะจากนั้นก็ใส่ value ของ val 2 take นะครับเป็นค่าของ i width 3 take ให้เป็นค่าของ high นะแล้วคำนวณออกมาไปที่ result เซฟนะฮะแล้วก็ลองรันดูนะครับใส่เป็น3กับ9นะจะได้พื้นที่มาเรียบร้อยนะฮะตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายแล้วง่ายมากนะฮะคล้ายๆเดิมนะก็เซอร์เคิลนะถ้าเข้าใจหลักการแล้วก็ไม่มีอะไรยากครับตั้งชื่อมันหน่อยนะเป็นวาล์วสีนะผมลืมเปลี่ยนผมลืมเปลี่ยนแคปชั่นให้มันนะเขาก็เลทนะฮะจากนั้นก็อันสุดท้ายครับใส่ปุ่มให้มันนะครับใส่ปุ่มเรียบร้อยนะฮะใส่เท็กด้วยเปลี่ยนแคปชั่น19คูลเลทนะคำนวณนะครับตั้งชื่อให้มันหน่อยว่า txt อ๋อไม่ใช่เป็นปุ่ม btn นะครับเป็นคราว3ก็ได้อ่ะนะครับถ้าคลิกเกิดขึ้นมาให้ทำอะไรนะใส่ปุ่มใส่รัศมีเข้าไปนะครับ calculate ให้ทำอะไรแล้วก็สามารถไป copy นะครับโค้ดของตัวของอันแรกนะก็คือ square เอามาใช้ได้นะไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมดแต่ต้องอย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยนค่าของอะไรบ้างนะตัวนี้ก็คือค่าของรู้สึกจะเป็น wow 4เนี่ยตัวสุดท้ายนะถ้ามีการป้อนค่ามาก็ให้ทำนะแล้วก็อ็อบเจกต์ตัวนี้ก็ต้องเป็น circle 4ประกาศตัวแปร circle ตอนนิ้วก็ต้องมี circle นะพารามิเตอร์ที่ส่งไปก็คือเป็น text 4รีซอลก็แสดงที่เดิมเซฟนะลองรันดูใส่ค่าไปสัก50นี่ครับค่าออกแล้วนะฉะนั้นเดี๋ยวผมในส่วนปุ่มนี้ผมลบทิ้งละเราไม่ได้ใช้อะไรละนะครับออบเจกต์ตัวนี้ตั้งชื่อนะเอ้าเชฟคัลคูเลตดีเซลขึ้นตรงนี้นะฮะก็จะแต่งยังไงก็ได้แล้วตอนนี้ก็นี่นะครับ20นะ2กับ5สแควร์3 9นะครับก็ถือว่าคลิปตัวนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะฮะวิธีการหลักการในการที่หากเราต้องการเขียนในลักษณะของคลาสนะฮะแล้วมีการสืบทอดแล้วก็มีการคำนวณพื้นที่นะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับในการเรียนในการเขียนในการทำงานได้นะครับผมยังไงก็ฝากกันนิดนึงนะฮะในส่วนของเว็บไซต์ source code นะฮะก็จะมี
แบนเนอร์นะครับพวกโฆษณานี้ค่อนข้างที่จะผ่านการสกรีนจากผมแล้วนะก็ฝากช่วยกันคลิกช่วยกันสมัครกันนิดนึงนะฮะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ